ครับวินาทีล้มต้นตาลครับนี่ฮะโอ้โหโอ้โดนขาครับเดี๋ยวของแปลงจะสละต้นตาลต้นหนึ่งครับแต่ว่าวิทยาลงมันต้องลำบากกว่าแค่นี้หน้างานครับพวกเราครับยอดเลยครับต่อของป่าโดนครับไม่โดนไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของใต้ต้นตาลหันยอมครับผมต้องพอเราทำงานไม่ได้นอกจากเอาต้นตาลแล้วจะทำงานได้ครับติดกับรถพิอัพคันนี้ครับผมของอาจารย์ปลั๊กครับพอดีเอากุญแจไปด้วยไปทำงานที่อื่นไปย้ายรถหน่วยที่สองครับหน้าดูครับแต่ก็ยังกว่าว่าจะได้ไม่เสี่ยงเรื่องการทำงานเรื่องของยุบของมันเดินไม่ได้จริงบอกเลยท่านก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจเรื่องของการทำงานครับเลยบอกให้เอาออกได้เลยครับผมทำงานถ้าเราไปติดรถพิอัพเราเดินออกมาได้ครับได้แล้วครับได้แล้วครับดึงไปแล้วโอ้โหดูเครื่องข่าวตอนของเลือดเกินครับผมนี่ครับผมแล้วก็พื้นที่มันไม่ได้ครับผมถ้าเราอยู่ฝั่งนี้ครับเราถ้าเราอยู่ฝั่งเนี้ยเราดันออกไปเราดันไปนู่นได้ครับเพราะว่าเราออกมาไม่ได้ครับปัญหาก็เลยเกิดครับผมลากครับลากไปแล้วครับกับจาก SK 2นะครับลากต้นตาลไปแล้วผมไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหทรหดเหลือเกินครับผมกับทีมงานครับพวกเราสุรัตน์รถขุดโคกน้องนาครับกับพิกัดบ้านโคกขมิ้นครับเทศบาลโคกขมิ้นครับอำเภอประภาชัยครับท่านเสียทั้งต้นการเสียทั้งต้นสะเดาไปหลายต้นครับผมเรามีตัวนี้ยืนน่าจะรอดครับก็คือดินมันนุ่มมากครับเริ่มจัดเราถ้าเราเอาไปยืนได้เราก็สามารถที่จะจบงานได้ครับวันนี้เราสามารถที่จะโยนยืนได้ฮะแล้วก็จบงานได้ครับว้าครับเป็นเหยียบได้เลยครับผมแล้วก็จะใช้เกาครับแล้วก็จะตัดใบออกครับจะได้ยาวๆนี่ถือว่าดีครับผมว่าจะไม่ต้องคือให้มันช่วยรับต่างได้เยอะครับผมจะมาเกะกะหรือเปล่าเราลองไปดูแล้วว่าจะใช้ได้ขนาดไหนครับนะถือว่าต้องตัดครึ่งครับผมยอมเสียเวลาอย่างนี้ดีกว่าครับดีกว่าไปเสียเวลาต่อรถติดครับเรื่องน้ำมันครับเหนื่อยใจด้วยครับพวกเราทำงานน่าจะหักท่อนครับทำเป็น2ท่อนครับผมนะครับเสียหายต้นตาลไปต้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็รั้วก็พังหมดครับอู้เนาะยากเดินเอาพี่แต่ก็ถือว่าเนาะท่านก็ถือว่าท่าน
ใจเด็ดพอครับก็ใจใหญ่พอที่ให้เราได้เอาต้นตาลแล้วก็ตั้งแต่ความเสียหายของท่านเยอะแยะมากมายเลยครับต้นตาลต้นตาลโอ้ทางนี้พอยืนได้ก็จะยืนได้ครับภาวนาเอาให้จบครับกลัวพายุเข้ามาครับวันนี้เนาะเราเลยรีบเร่งในการทำงานครับถ้าเรายืนได้ก็ขุดได้ครับเพราะว่าบ่อมันไม่ใหญ่มากมายครับผมเนาะขุดได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้บ่อที่2ที่เราขุดเมื่อวานตอนเย็นได้นิดเดียวก็มาขุดต่อครับแป๊บเดียวครับก็จบแล้วพาไปดูครับเนาะด้านบนฝั่งนี้มันจะเป็นดินที่สูงกว่าตรงนี้ผมเนาะยืนได้ครับตรงนี้ยืนได้ครับถ้าอย่างนี้กดได้ครับแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นดินที่ว่าน่าจะเป็นดินลอกครับท่านน่าจะลอกแล้วก็มันกดไม่ได้ฮะดูรูปแบบหายหมดแล้วครับรูปแบบบ่อไม่รู้เป็นยังไงก็เราเอาเผื่อไว้ก่อนนะครับเอาอีกต้นหนึ่งครับต้นสะเดาครับเพื่อจะยืนครับเพราะว่าต้นเมื่อวานที่ไปหมดแล้วครับตังหมดแล้วนี่ฮะได้แล้วครับผมปัญหาหน้างานช่วงนี้ก็คือยากลำบากครับการตกแต่งกว่าจะยืนลงเดินได้ครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับกว่าจะยืนได้พอไหมล่ะ3ลองดูไหมพ่อไปเลยอันเก่าเหลือไหมเออติดก๊อกยี่นี่ฝั่งนี้ไม่มีปัญหาครับสบายๆครับฝั่งนี้ยืนได้สบายครับแต่ว่าฝั่งนู้นดูว่าแย่มากครับเนาะกับพื้นที่เขาแต่ฝั่งนี้ยืนได้ข้างบนนี่ถ้าขุดฝั่งด้านบนนี่คือดีแน่สบายครับเดี๋ยวไปขุดด้านล่างกันเนาะนี่ครับปัญหาเชิงแฉะมากๆครับแล้วก็เสียงอย่างมากมายครับกับหน้างานของพวกเราครับเสียงจริงๆครับผมเนาะแชร์เรื่องสนุกนะครับทำงานไปแล้วก็เคลียร์ต้นไม้ต้นตาลไปด้วยครับเนาะดูครับใหญ่ครับท่านก็ต้องยอมเสียสละครับบางสิ่งบางอย่างที่มันได้ประโยชน์แล้วก็งานทำให้งานจบได้ครับผมเพราะว่าเป็นบ่อใหญ่ครับบ่อนี้เนาะฝั่งนี้มันเป็นบ่อความลึกที่5เมตรครับมันเลยทำงานลำบากยากครับต้องช่วงเอาครับรีบออกมาทำงานแล้วไม่สบายใจเลยครับเนาะก็เลยอยู่เป็นกำลังใจน้องๆก่อนครับผมแล้วจะรอทีมงานอบต.มาปักช่องแท้ไก่ครับจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยครับจะได้ง่ายครับเวลาในการทำงานก็ดินจะน่วมอยู่แค่ชั้นนี้ประมาณนิดหน่อยครับจะต้องนี่มาเนี่ยตอนนี้มานิดนึงครับก็จะจบละตอนนี้ก็คือยืนได้ครับก็ไม่ควรเสี่ยงทั้งสิ้นครับการทำงานไม่ควรเสี่ยงครับอะไรที่ไม่เสี่ยงได้เราก็ไม่เสี่ยงแต่ว่าพวกเราก็ทีมงานครับจะจำว่าหมุดอยู่ตรงไหนได้หรือเปล่าครับเนี่ยเล็กตรงเป๊ะหมดแล้วครับเพราะว่าหมุดต้องหายหมดแล้วเพราะเราใช้ยิงบ่อเล็กด้วยครับทรมานเหลือเกินเนาะครับกับการทำงานคนขับต้องใจเย็นมากมากเลยครับกับการทำงานครับดินอย่างนี้ส่วนมากเขาก็จะไม่ขุดนะครับแต่ว่าพวกเราเหลือไม่เยอะเนาะแล้วก็ถ้าย้ายมาแล้วก็อยากจะให้จบครับมันจะได้จบไปครับตรงนี้ก็ถ้าคุณจะให้เหลือเจ้าบอสขุดเป็นรูปร่างบ่อครับแล้วก็ให้เจ้าคูบาต้ายูอ5ครับมาจัดการเรื่องของการปั้นคันได้ครับเนาะOh.
ำหมุดไม่ได้ครับอยู่ตรงไหนครับเนี่ยแล้วก็ทำงานเครียดครับตรงนี้น้องๆงงหมดเลยครับไม่รู้ว่าแบบรูปแบบอยู่ตรงไหนมาครับทำแล้วงงครับเหนื่อยใจไปด้วยครับเป็นไรครับใหญ่กว่าไม่เป็นไรปัญหาลูกภาษาของพวกเราครับพุทธมาก็เพิ่งเจอบ่อนี่ครับที่ทอดรองหดจริงๆครับผมหน้างานที่ทอดรองหดมากๆครับก็คือทำงานเรื่องโฆษณาก็ยากพออยู่แล้วครับผมแล้วก็ต้องมาเครียดเรื่องของนี่ครับผมการทำงานที่ที่ปัญหาอุปสรรคหน้านี้ก็ไม่สมควรที่จะทำแบบนี้นะครับผมแต่ว่าพวกเราก็ถือว่ามันรับงานมาแล้วครับเนาะก็ลองดูสักตั้งครับถ้ามันได้ก็จะสู้ครับถ้าไม่ไหวก็จะถอยครับผมอย่าไปเด็ดครับรูปแบบอาจจะไม่คงที่นะครับอาจจะไม่คงเดิมแล้วเพราะว่าไม่รู้ครับดินยืนบนต้นตาลครับที่ขนาดต้นตาลครับถ้าไม่มีต้นตาลคือจบครับเพราะว่าไม่ผ่านครับไม่รอดครับถ้าไม่มีต้นตาลก็คือเพราะว่างานไม่เดินไม่จบแน่นอนครับผมครับต้องรอคุณปีหน้าแน่นอนเดี๋ยวมันชุ่มน้ำมากๆครับต้องการทีมงานเลยครับผมเต็มนี่นะครับบ่อเนี่ยเนาะขุดแล้วน้ำเต็มแน่นอนครับเปิดน้ำลงไปเลยดีกว่าเนาะช่วงเราข้างล่างก็เป็นดินเหนียวไม่เป็นไรแล้วมั้งครับสุดยอดครับสุดยอดครับเรามาดูด้านหน้าครับได้ครับแต่ยืนลำบากครับยืนตรงนี้ผมรูปทรงของบ่อไม่ได้ครับจะอยู่ฝั่งนี้ครับผมไอ้ฝั่งนี้ก็จะได้มาฝั่งนี้ครับยืนตรงนี้ครับแทนโยนเอาเพราะว่าตรงนี้ถ้าเป็นโคกครับผมก็น่าจะดึงช่องใส่แข็งครับถ้าเป็นโคกครับฝั่งนี้ครับThank you.
ปีครับผมเอาเข้าไปครับไม่เป็นไรมาถึงขนาดนี้แล้วครับผมยอมแพ้ไม่ได้แล้วครับกดไลค์กดแชร์ทีมงานโซนรถขุดโคกร่องนาครับผมนะฮะให้พามาดูหน้างานที่เซ็นทรัลรถขุดครับผมกับพิกัดใหม่ของพวกเราครับเทศบาลโคกมินครับผมเนาะเทศบาลโคกมินอำเภอพระปราชัยครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ